นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำกวยเงินกว่า 200,000 ล้านบาทและอนาคต K-POP อยู่ในอุ้งมือลิซ่า Blackpinkจากศิลปินทั้งหมดในวงการเพลงตอนนี้ลิซ่าเป็นศิลปินไอดอลที่ดีที่สุดของยุคนี้นะครับเธอเป็นความฝันของโปรดิวเซอร์ทุกคนมีพร้อมทั้งพรสวรรค์ความสามารถเสน่ห์ความพยายามบุคลิกภาพศิลธรรมที่ดีทุกอย่างดีแทบจะ 100% เมื่อไรก็ตามที่เธออยู่บนเวทีเธอจะเปลี่ยนเวทีนั้นให้กลายเป็นการแสดงเดี่ยวของเธอไปเลยทันทีช่วงที่เธอเป็นเด็กฝึกหัดไม่มีใครหาข้อติในการแสดงประเมินผลประจำเดือนของเธอได้เลยทุกคนล้วนแล้วแต่ชื่นชมในการแสดงของเธอนะครับเธอเติบโตขึ้นอย่างกล้าหาญและสวยงามทั้งที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาใช้ชีวิตโดยลำพังคนเดียวในโซลตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่าเธอจะเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่ทุกคนก็ยังเห็นความพยายามของเธออยู่เสมอจากศิลปินเคป๊อปทั้งหมดลิซ่ามียอดผู้ติดตามใน Instagram มากที่สุดก็จริงนะครับแต่หลายคนก็พูดว่าเธอถูกประเมินค่าต่ำเกินไปแต่ก็ยังคิดว่ามันก็มีข้อดีอยู่เธอยังไม่มีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเลยด้วยซ้ำเหมือน YG ถูกรางวัลลอตเตอรี่ตั้งแต่ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารเลยแค่ลิซ่าคนเดียวก็คิดว่าเธอทำเงินให้ YG ได้มากถึง10ล้านล้านวอนเลยทีเดียวข้อความข้างต้นนะครับอาจจะไม่มีน้ำหนักมากนักหากว่าเจ้าของคำพูดไม่ใช่ชินจงจิงที่มีสถานะเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์หรือ Creative Director ของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เกาหลีอย่าง YG Entertainment ซึ่งโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวชื่นชมลิซ่าและลิสามโนบาลไอดอลสาวชาวไทยหนึ่งเดียวแห่งวง Blackpink นะครับโดยมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือลิซ่าคือ1ใน2ศิลปินที่จะมาเป็นผู้กุมอนาคตของวงการ K-POP ณวันนี้นะครับคงไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นว่าลิซ่าเดินทางมาถึงจุดนั้นแล้วนะฮะเพราะจริงๆเธอไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือโด่งดังเฉพาะเกาหลีหรือแถบเอเชียเธอยังเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเลยทีเดียวในมุมมองของคนไทยนะครับลิซ่าคือผู้จุดประกายให้เยาวชนทั้งชายและหญิงอยากจะดำเนินรอยตามแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเดินมาอยู่ในจุดเดียวกับลิซ่าได้ที่ต้องถือว่าครบเครื่องจริงๆทั้งพรสวรรค์และพรแสวงนะฮะนอกจากทักษะการเต้นที่แม้กระทั่งครูฝึกยังต้องยกนิ้วให้ลีลาการแรปของลิซ่านะครับก็ยังได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางคู่ควรกับตำแหน่งเป็นแรปเปอร์ประจำวงรวมไปถึงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแม้ว่าจุดแจ้งเกิดในวงการจะอยู่ที่เกาหลีซึ่งเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำศัลยกรรมเพราะว่าลิซ่าก็ได้รับการชื่นชมจากศัลยแพทย์ของเกาหลีว่าลิซ่ามีโครงหน้าเหมือนฟ้าประธานโดยวิเคราะห์แยกแยะทีละส่วนว่าลิซ่ามีดวงตาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของใบหน้าและมีตา2ชั้นที่ชัดเจนโดดเด่นดูแค่ดวงตาก็รู้เลยว่าลิซ่ามาในส่วนของใบหน้าตาลิซ่าค่อนข้างใหญ่ทำให้พื้นที่ใบหน้าเหลือน้อยทำให้มีความคล้ายกับตุ๊กตาในส่วนของจมูกเป็นสันคมมากชัดเจนและโดดเด่นนะฮะทำให้ใบหน้ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและปากมีพื้นที่ให้ตกแต่งเยอะจะทาลิปสติกแบบไหนก็ดูสวยไปหมดเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อยืนหนึ่งเป็นไอดอลระดับโลกโดยแท้นะครับย้อนกลับมาที่ตัวเลขที่ถูกระบุว่าเป็นยอดรวมที่ลิซ่าทำเงินให้กับ YG นั้นถูกแปลงเป็นสกุลเงินไทยก็เทียบเท่ากับประมาณ 200,000 ล้านบาทไทยนะครับโดยสามารถจำแนกจากค่าตัวในการรับงานในแต่ละอย่างได้ดังนี้งานอีเวนต์นะครับค่าตัว5ล้านบาทต่อการร่วมงาน2ชั่วโมงงานพรีเซนเตอร์ค่าตัว20ล้านบาทงานละครหรืองานรายการทีวีนะครับค่าตัว10ล้านบาทต่อ1ตอนโดยส่วนแบ่งที่ลิซ่าจะได้รับนะครับนั่นก็คือ 70% และทางต้นสังกัดได้รับ 30% ซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบมาตรฐานสากลโดยทั่วไปนั่นก็หมายความว่าการที่ลิซ่าร่วมเป็นหนึ่งในเมนเทอร์ของรายการ Youth With You หรือ Idol Producerก็จะได้ค่าตัวหลังหักส่วนแบ่งให้กับทางต้นสังกัดโดยเฉลี่ยประมาณ7ล้านบาทต่อตอนและในภายภาคหน้านะครับหากมีการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในแบรนด์ของมโนบาลลาลิสาหรือมโนบาลซึ่งทาง YG ได้จดลิขสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้รับรองได้เลยว่าตัวเลขรายได้จะถีบตัวสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารผู้จัดการ360องศาสุดสัปดาห์ฉบับประจำวันที่18-24 เมษายน 2563และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนาน
หมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ